วัสดีนะครับเข้าสู่เช้าวันที่2ของกิจกรรมเวิร์กช็อปในค่ายมวยสวรพินแห่งนี้นะครับเช้าแบบนี้เนี่ยผมได้ยินครูฝึกเขาบอกมาครับว่ามีกิจกรรมโหดๆต้อนรับเช้าวันใหม่สำหรับหนุ่มๆทั้ง12คนเลยนะครับนั่นคือการวิ่งด้วยระยะทาง10กิโลเมตรครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าหนุ่มๆทั้ง12คนเนี่ยยังจะฟิตเหมือนเมื่อวานหรือเปล่านะครับที่เริ่มวิ่งกิจกรรมในตอนเช้าแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็จะมาชั่งน้ำหนักว่าแต่ละคนเนี่ยน้ำหนักจะเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันครับเจ็ดสิบห้าวิ่งไป10กิโลเหลือ73 76ตอนนี้เหลือ2 72เมื่อเช้าน้ำหนักเท่าไหร่ครับ79ตอนนี้เหลือครับครู75 75 คูณ 2.5 ครับ 2.5 61 ตอนเช้าประมาณ78ครับ78ตอนนี้เท่าไหร่ครับครูตอนนี้75 ครับผมแล้วก็แต่ละคนนะครับหลังจากที่ไปวิ่ง10กิโลนะฮะก็น้ำหนักลงตามแต่รู้สึกว่าทาโร่จะเยอะมากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับต่อไปว่ากิจกรรมจะเป็นอะไรครับครับแล้วก็หนุ่มคนนี้นะครับได้ข่าวว่าไม่ได้ไปวิ่งครับคืออู้หรือยังไงครับอ๋อเปล่าครับพอดีว่าขาเจ็บขาเจ็บใช่ไหมฮะแต่เมื่อเช้าก็ได้มีการเทรนแบบตัวต่อตัวกับคุณครูไปทำอะไรมาครับก็ไปฝึกท่ามวยกับคุณครูครับก็แบบฝึกต่อยฝึกอะไรเงี้ยครับให้ท่ามันแบบว่าสวยขึ้นแล้วก็ท่าถูกต้องมากขึ้นท่าสวยขึ้นนี่ขอโชว์นิดนึงได้ไหมฮะเอาอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปของอีกทั้ง12คนนะครับที่เมื่อวานนะครับครูฝึกก็ได้สอนท่าออกอาวุธซึ่งเป็นท่าพื้นฐานในการต่อยมวยไปแล้วนะครับวันนี้น่ะครูฝึกก็ได้ทำการลงรายละเอียดเพื่อความสวยงามแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า12คนเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนครับพบเจอพร้อมกันสวัสดีครับดุมแบงค์ได้ข่าวว่าเมื่อเช้าเนี่ยไปวิ่งกัน10กิโลใช่ไหมฮะแต่ว่าวิ่งไม่ถึงวิ่งไม่ถึงใช่ไหมฮะก็ใช่ครับเป็นเพราะอะไรครับเรามีปัญหาเกี่ยวกับสภาพร่างกายอะไรอย่างงี้หรือเปล่าหรือว่าไม่อยากร่วมกิจกรรมหรือเปล่าไม่ได้ครับข้อเท้าผมไม่ค่อยดีข้อเท้าไม่ค่อยดีหนักเยอะแต่คิวมันจะขึ้นง่ายหลังจากออกกำลังกายหนักเมื่อวานใช่ครับเหมือนแต่ข้อเท้าผมมันเจ็บครับแล้วพอวิ่งไปแล้วเหมือนมันแสบครับแล้วก็อยู่กับหนุ่มรักของเรานะครับเมื่อเช้าเนี่ยได้ออกไปวิ่ง10กิโลใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ว่าวิ่งไม่ถึงวิ่งไม่ถึงครับเป็นเพราะอะไรมีสภาพร่างกายอะไรที่ไม่พร้อมหรือเปล่าครับร่างกายก็พร้อมครับแต่ว่าปวดหน้าอกปอดก็เลยไปไม่ถึงเขาคือเหนื่อยล้าจากกิจกรรมเมื่อวานหรือเปล่าครับไม่ครับผมเป็นคนเรื่องวิ่งผมไม่ค่อยวิ่งไม่ค่อยเก่งครับไม่ค่อยได้วิ่งไม่ค่อยได้วิ่งครับผมเลยบอกว่าเหนื่อยไม่ค่อยไหวนิดนึงอ
สวัสดีครับครูก็อยากจะให้ครูพูดถึงการเก็บตัวการมาฝึกค่ายมวยครั้งนี้ทั้ง2วันครับผมกับหนุ่มนักเรียน2คนครับเด็กนักเรียนชุดนี้คือว่าใหม่ในฐานะที่เขาเรียนมวยเอาเทคนิคตรงที่ว่าเอาความเป็นและความโหดเหี้ยมของค่ายมวยการเป็นนักมวยเป็นไงใช้ชีวิตยังไงเช้าตื่นวิ่งทำไงแต่เด็กชุดนี้ผมให้คะแนนเต็ม10ครับเพราะว่าใจมาที่1ถ้าเป็นนักมวยต่อยได้แล้วก็คือเราซ้อมหนักความจริงมันต้องเด็กที่ว่าเป็น 4-5 เดือนถึงจะซ้อมแบบนั้นได้ทีนี้เขาวันเดียวเอาได้เลยคืนนี้ผมคิดว่าบางคนจับต่อยมวยได้นะมี2คนจับต่อยได้จริงจับต่อยฝรั่งหรืออะไรพยายามจับต่อยได้ถ้าอยากต่อยมีประมาณ3คนที่เห็นแววที่ว่าต่อยได้เลยก็3คนก็ผมก็ขอบคุณสำหรับเด็กทุกคนและผู้สอนที่มากับทีมงานทุกคนครับเพราะว่าทำให้เด็กเราก้าวหน้ากันอีกแล้วก็เรียนรู้จากว่ารู้จักให้อภัยเดี๋ยวช่วงนี้ถือว่าผ่านครับครับผมก็กับตัวแทนของเมนเทลไกด์ทาเลนต์นะครับก็ต้องขอบคุณคุณครูมากนะครับก็แล้วคุณครูอยากจะบอกให้คือหนึ่งก็ไม่รู้ว่าลูกบาดจังก็เลยสองมาตันอยู่สามนี่นะคือเรื่องคุณผมไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าบุญคุณกับลูกคุณน้ำอะไรกันไม่ค่อยทำอะไรกันจังก็วันนี้ในฐานะของผู้ฝึกคนหนึ่งที่สอนก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็ในฐานะของท่านมวยสอบก็เป็นขอบคุณครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมเต็ม2วัน1คืนนะครับณที่ค่ายมวยสวรพินแห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับหนุ่มทั้ง12คนเลยนะครับการเป็นนักมวยเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะฮะต้องมีความอดทนสูงมีระเบียบวินัยแล้วก็รู้จักหน้าที่และที่สำคัญนะครับก็ห้ามลืมคุณครูบาอาจารย์ครับผมส่วนกิจกรรมครั้งต่อไปนะครับหรือว่าภาพบรรยากาศเนี่ยฝากคุณผู้ชมติดตามได้ทาง www.mhthailand.com นะครับสามารถเข้ามาร่วมโหวตคอมเมนต์ให้กำลังใจหนุ่มๆทั้ง2คนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาครับท็อปขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ตั้งแต่เริ่มโครงการมานะครับทุกอย่างที่เซตเอาไว้ให้เนี่ยคือคิดกันมาแล้วว่ามันจะได้ประโยชน์กับพวกคุณเพราะตามลำพังพวกคุณเองเนี่ยคงไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรเองแบบคงไม่ลุกขึ้นไปเข้าค่ายทหารมาค่ายมวยคงไม่ลุกขึ้นมาไปจ่ายกับข้าวตอนเช้าแต่ทุกอย่างมันคือประโยชน์เพื่อที่คุณจะเอาไปใช้ได้ในอนาคตของตัวเองในภายภาคหน้าจะมากจะน้อยอีกเรื่องพี่ไม่ได้ออกไปลงไปออกกำลังกายกับพวกคุณแต่พี่ก็เหนื่อยกับการที่ต้องวิ่งไปหาลูกค้าหาสปอนเซอร์ทุกอย่างให้มาซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายทุกอย่างเพื่อพวกคุณนั่นเองสิ่งหนึ่งที่จะถามนะเวลานี้เอาอย่างตรงไปตรงมาที่สุดแล้วไม่โกรธด้วยใครที่คิดว่ากิจกรรมทุกอย่างที่จัดไว้ให้เนี่ยไม่เห็นมีความจำเป็นกับชีวิตเลยไม่จำเป็นต้องทำบอกได้และถอนตัวได้เลยตั้งแต่วันนี้เพราะถ้ามาทำแล้วสัตว์ว่าทำไปทำตามสเกดูที่วางไว้ให้สัตว์ว่าทำให้มันพ่วงไปแต่ละวันไม่ตั้งใจไม่เต็มที่ก็อย่าทำอย่ามายังมีคนอีก400กว่าคนที่เขาอยากจะมาอยู่ตรงนี้แต่เขาไม่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาถามตัวเองดูว่ามาอยู่ตรงนี้เพราะอะไรต้องการอะไรเขียนใบสมัครมาเพราะอะไรอยากได้อะไรเมื่อเช้าทำไมถึงเดินให้ไปวิ่งทำไมถึงเดินไม่ใช่ข้ออ้างเลยรองเท้าคุณใส่มาได้กี่ปีกี่ชาติแล้วคุณใส่เล็กที่เด็ดคุณต้องเตรียมตัวมาให้พร้อมเพราะคุณต้องรู้อยู่ว่าคุณต้องโดนวิ่งถ้าไม่เต็มที่กันพร้อมครับเก็บกระเป๋าแล้วออกถ้าไม่คิดจะแก้ไขไม่คิดจะปรับปรุงตัวเองก็ไปซะที่ตรงนี้ยังมีที่ว่างสำหรับคนอื่นที่เขาต้องการ